ท่านผู้ชมยังอยู่กับปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเช้านะฮะวันนี้ตัวจริงสนามข่าวนะครับเป็นตัวจริงจากโต๊ะท้องถิ่นนะฮะได้ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศมานะฮะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะสถานการณ์ภัยแล้งภาพรวมภาพรวมตอนนี้นะครับเมื่อตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้กรมชลประทานมีการเตรียมการที่จะปล่อยน้ำในช่วงต้นฤดูทำนาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมากตามแผนแต่ว่าด้วยหลายสาเหตุหลายๆอย่างรวมกันนะครับทำให้ปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นก็เลยแล้งต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะฮะอย่างที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือการปริมาณน้ำฝนที่ตกในตั้งแต่ต้นประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน้อยเป็นอันดับ4นะครับนับตั้งแต่ปี2535มาซึ่งเป็นปีที่แล้งที่สุดก็มีแค่ประมาณ264ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองน้อยมากนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากซึ่งปริมาณฝนสะสมเนี่ยตั้งแต่ที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับในตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีปริมาณแค่ 76.3 มิลลิเมตรนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดือนพฤษภาคมถึงร้อยละ55แล้วก็ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ43นะครับซึ่งน้อยมากอย่างที่เห็นคือลดลงไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโดยเดือนมิถุนายนเองเนี่ยลดลงไปถึงร้อยละ67นะครับทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยน้อยมากๆนะครับพอมาดูปริมาณน้ำฝนสะสมทั่วประเทศนะครับเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 104.5 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศร้อยละ46นะครับแล้วก็ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ48ไอ้ปริมาณน้ำฝนนี่สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าปริมาณน้ำฝนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นฝนต้นฤดูการทำนาปีเนี่ยมันไม่สามารถใช้น้ำชลประทานได้อย่างเดียวนะครับมันต้องใช้น้ำจากฝนด้วยนะฮะน้ำชลประทานเป็นแค่การส่งเสริมการทำการเกษตรเท่านั้นเมื่อปริมาณน้ำฝนที่มาน้อยขนาดนี้นะครับทำให้กรมชลประทานต้องปล่อยน้ำออกก่อนเพื่อไปหล่อเลี้ยงเกษตรกรนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแผนเก่าเนี่ยเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าฝนจะมาช้ากว่าปกติเล็กน้อยหรือว่ามีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเลขแล้วไม่ได้เล็กน้อยเลยนะฮะเป็นปริมาณที่เยอะมากร้อยละ40ร้อยละ60เนี่ยน้อยมากนะฮะลดลงไปเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อต้นฤดูนาปรังนะฮะหรือฤดูแล้งเนี่ยกรมชลประทานก็มีการวางแผนที่จะให้เกษตรกรทำนาปรังนะครับแต่ว่ามีการร้องขอให้บางพื้นที่หยุดทำนาปรังก่อนเพราะว่าน้ำมันไม่พอเมื่อร้องขอแล้วปฏิบัติตามแผนแล้วก็ยังว่ายังมีการปลูกเกินอีกนะครับก็คือมีการปลูกข้าวเนี่ยถึง 6.26 ล้านไร่ซึ่งเยอะมากนะฮะกินน้ำต้นปีไปอีก 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรก็แปลว่าต้นปีนี้ปริมาณน้ำเดิมเนี่ยตามแผนคือ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องมีอยู่ในเขื่อน4แห่งเหลือแค่ 3,800 โดยประมาณ 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตรก็โดยปัจจัยพวกนี้รวมกันทำให้ปริมาณน้ำต้นปีน้ำต้นฤดูทำนาน้อยมากๆนะครับเราจะไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกันมีท่านอธิบดีพูดให้ฟังว่ามีปัญหายังไงบ้างครับเชิญครับแต่อย่างไรก็ตามน้ำเมื่อต้นฤดูฝนเนี่ยก็ยังมีมากกว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาแล้วเราตัดสินใจว่าจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่ต้นฤดูกาลเพราะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำหลากก็เนื่องจากเรามีน้ำถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดไว้ว่าฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยก็ส่งไปแล้วก็สังเกตฝนสังเกตว่าฝนมันไม่มาเลยหรือมาน้อยมากเนี่ยถ้าคุณจะเห็นตัวเลขในแม่น้ำปิงเนี่ยน้ำไม่ไหลลงอ่างเลยทั้งเดือนมิถุนาไอ้มิถุนาเนี่ย10กว่าวันเนี่ยแทบไม่ไหลลงอ่างเลยนะมันควรจะไหล171ล้านเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยแต่มันไหลลงมาแค่3ล้านคุณคิดดูว่าเฉพาะแม่น้ำปิงเนี่ยมันหายอย่างน่าตกใจตกใจท่านเลิศวิโรจน์ท่านอธิบดีเนี่ยชี้ประเด็นมาเลยว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ต้นฤดูฝนปีนี้แล้งกว่าปกตินะครับซึ่งถามว่าต้นปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ไหมต้นฤดูทำนาปีที่แล้วจริงๆน้ำต้นฤดูอย่างที่ท่านอธิบดีว่าเนี่ยคือต้นฤดูเนี่ยมีเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าฝนมันมาล่าไปไม่เกินเดือนนึงแล้วก็กรมชลเองมีการประกาศแผนว่าขอให้ชาวนางดทำนาปีก่อนนะครับแต่ปีนี้มันไม่มีคือจริงๆคือมันไม่มีการประกาศว่าจะให้งดทำนาปีก่อนเขาก็เลยเริ่มทำนาปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปลายๆนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมก็แปลว่าเริ่มทำนาปีได้แล้วฝนมาแล้วแล้วก็ช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยมันมีฝนด้วยนะครับมีฝนลงมา
ลายพื้นที่เริ่มปลูกแล้วพอเริ่มปลูกแล้วกลางเดือนจู่ๆฝนหายไปทิ้งช่วงไปเลยทิ้งช่วงไปเลยโดยปกติเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนทิ้งช่วงเนี่ยประมาณเดือนสิงหากันยาตุลาช่วงนี้นะครับแต่เหมือนว่ามันเลื่อนขึ้นมาอยู่ต้นเลยก็เลยทำให้เกษตรกรที่เพิ่งลงข้าวเนี่ยมีปัญหาเยอะมากและช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวต้องการน้ำมากที่สุดนะฮะเพื่อให้มันโตมากที่สุดเพื่อรองรับฤดูฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นในฤดูปกตินะครับแล้วปริมาณน้ำในเขื่อนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกเลยบอก30วันเท่านั้นถ้าฝนไม่ตกในสถานการณ์แย่แน่ใช่แล้วครับเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อน4เขื่อนหลักตอนนี้นะครับก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าสักนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง4แห่งตอนนี้นะครับอยู่ที่ 7,855 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น32%ของความจุทั้งหมดซึ่งใช้การได้แค่ 1,159 ล้านลูกบาศก์เมตรแค่6%ของความจุเองนะครับน้อยมากๆนะฮะยิ่งไม่มีฝนยิ่งต้องมีปัญหากับเรื่องนี้มากขึ้นเราเขื่อนที่มีน้ำน้อยเนี่ยก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับมีปริมาณ 4,139 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น31%นะครับใช้การได้แค่339ล้านหรือ4%ต่ำมากนะครับเมื่อขณะที่สิริกิติ์เองเนี่ยอยู่ที่ 3,504 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้การได้654ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า10%ของความจุอ่างซึ่งถือว่าแรงที่สุดในรอบหลายๆปีสัก 20-30 ปีได้นะครับถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มีปัญหามากเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าฝนทางภาคเหนือแทบไม่มีเลยนะครับซึ่งตอนนี้กรมชลประทานครับมีการดูแลการปล่อยน้ำใหม่นะครับว่าจะต้องปล่อยน้ำให้น้อยลงจากเดิม60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันเหลือประมาณ 30-35 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านอธิบดีกันอีกสักครั้งมีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับพิจารณากันว่าวันนี้จะปล่อยเฉพาะที่จำเป็นซึ่งเราเคยระบายวันละ60ล้านเนี่ยพอเรามาดูว่าเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วนในการที่เราต้องปล่อยนี่คือแผนใหม่ของเรานะฮะเราต้องส่งน้ำให้อุปโภคบริโภคนะทั้งการประปาภูมิภาคการประปาท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งการประปานครหลวงที่ใช้ในกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องระบายมานะครับแล้วก็การรักษาระบบนิเวศแล้วก็การเกษตรนะฮะการเกษตรตอนนี้ก็3ล้าน4แสนกว่าไร่เนี่ยเท่ากับเราจะส่งวันละประมาณ 30-35 ล้านนะฮะซึ่งเมื่อดูปริมาณน้ำในอ่างแล้วกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือฝนไม่ตกเลยนะฮะเราก็จะส่งได้ถึง40กว่าวันค่ะ40กว่าวันนี้คือตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาผ่านมาแล้วด้วยนะฮะใช่ครับก็เหลือประมาณ30วันโดยประมาณแต่ท่านอธิบดียังย้ำนิดนึงนะครับว่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงมีน้ำเข้ามาทุกวันแต่มันปริมาณน้อยกว่าปกติแสดงว่าค่อนข้างยืนยันนะครับว่าถึงเดือนกรกฎาคมที่บอกว่าจะมีฝนมากเนี่ยน้ำมีแน่นอนครับครับแต่ต้องบริหารจัดการเข้มงวดมากกว่านี้นะฮะยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามเรื่องของภัยแล้งนะฮะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับภัยแล้งในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าหลายจังหวัดที่ไม่เคยเจอกับปัญหาภัยแล้งก็มาเจอเอาปีนี้อย่างสุพรรณเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหาภัยแล้งมาก่อนก็มาเจอกับปีนี้ทีนี้ปัญหาหลักๆนี่ก็เกิดจากฝนที่ทิ้งช่วงไปนี่วิธีการแก้ไขปัญหามีการทำฝนเทียมกันบ้างไหมคะเรื่องฝนหลวงเนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการชี้แจงว่ามีการขึ้นบินทุกวันนะครับเพื่อพยายามที่จะสร้างฝนแต่ว่าการสร้างฝนหลวงเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องดูหลายๆอย่างก็คือเช่นความชื้นสัมผัสในอากาศอย่างเงี้ยฮะถ้ามีไม่มากพอเนี่ยไม่สามารถทำฝนได้ปริมาณเมฆไม่มากพอทำไม่ได้นะครับบางครั้งการขึ้นบินแล้วเนี่ยทำฝนแล้วเนี่ยแต่ตกไม่ตรงจุดที่ต้องการก็มีให้เห็นนะครับก็คือตอนนี้ปัจจัยหลักคือมันไม่มีความชื้นเพียงพอครับเพราะว่าอากาศมันแล้งมากแล้วก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับให้ความเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับก็คืออุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้ลมมรสุมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นประจำเนี่ยอ่อนกำลังลงเมื่อมาถึงก็ทำให้ปริมาณฝนน้อยลงนะครับยิ่งพวกพายุที่เกิดขึ้นในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเบี่ยงเส้นทางไม่เข้าสู่ไทยไปเข้าสู่ฮ่องกงแทนไปเข้าสู่พื้นที่อื่นๆแทนซึ่งบ้านเราเนี่ยมันฤดูมรสุมก็คือฤดูเนี่ยนะฮะก็เลยอ่อนตัวลงไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้อย่างที่เราเห็นอย่างที่ท่านอธิบดีกล่าวถึงไปแล้วนะครับว่าพอฝนไม่มีทำอะไรก็ทำลำบากนะครับโดยที่พื้นที่สุพรรณบุรีนะครับที่
ที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการแย่งน้ำกันนะครับเพราะว่าชาวนาหัวคลองกับท้ายคลองไม่ได้น้ำเกิดข้อพิพาทในแม่น้ำท่าจีนซึ่งหลังจากนั้นมีการพูดคุยกันจนจบแล้วแบ่งเวรกันแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกคลองนึงนะฮะคลองที่ท่านผู้ชมเห็นตรงเนี้ยเรียกว่าคลองมะขามเท่าอู่ทองนะครับที่เห็นแรงๆเมื่อกี้นะครับเป็นคลองขนานกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดปราจีนบุรีเหมือนกันแต่เป็นคลองที่เล็กกว่าผันน้ำเข้าโดยการใช้เครื่องสูบน้ำ 4-5 ตัวสูบเข้ามานะครับแต่หน้าคลองเนี่ยมันแคบนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็ช่วงก่อนหน้านี้มันพอมีน้ำชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผมไปตรงนี้นะคืออำเภอดอนเจดีนะครับเขาก็เริ่มปลูกข้าวกันแล้วเพราะเห็นว่าฝนตกหลายๆคนเนี่ยก็ปลูกไปร้อยกว่าไร่กู้เงินมาทำแล้วล่ะหมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้ต้องดีแน่นอนใช่นะครับแต่พอเจอสภาพอย่างนี้โอ้โหไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยนะครับเดินข้ามได้เลยครับครับเครื่องสูบน้ำที่เราเห็นที่อัดกันเป็น10กว่าตัวเนี่ยคือไม่ได้สูบนะฮะมารอสูบรอน้ำมารอน้ำมานะครับคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารอบก่อนหน้านี้ที่ต้นหัวคลองเนี่ยครับได้น้ำไปแล้วรอบเขากลางคลองยังไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าต้นคลองสูบไปหมดดักน้ำละเขาดักน้ำเราละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางสำนักชลประทานที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครดักน้ำได้เพราะว่าไม่มีการปล่อยน้ำมาน้ำไม่พอนะครับพอถึงรอบของคนตรงนี้ก็เลยไม่มีน้ำเลยนะครับเขาปลูกกันไปแล้วเป็นช่วงที่ต้องการน้ำมากที่สุดก็ไม่มีน้ำเหมือนกันนะครับที่นี่ไม่มีปัญหาแย่งน้ำเพราะไม่มีน้ำให้แย่งกันโอ้ยแย่กว่าที่มีปัญหาซะอีกนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ยาวไปจนถึงท้ายคลองไม่มีเลยครับการดูแลตรงนี้ทางสำนักเนี่ยกล่าวว่ามีการพูดกับสำนักชลประทานที่12ประจินบุรีแล้วว่าขอให้มีการสูบน้ำเข้ามาให้หน่อยไม่งั้นเกษตรกรต้องแย่แน่นะฮะก็มีการสูบน้ำเข้ามาแล้วบ้างแล้วนะครับแต่ปริมาณที่สูบมันน้อยมากนะฮะมันอาจจะต้องแบ่งเวรกันดีๆในการสลับกันสูบน้ำเพราะเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนอยากได้น้ำนะครับเพราะว่าทุกคนมีปัญหาเดียวกันคือข้าวกำลังโตเขาต้องการน้ำก็มีการพูดถึงว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาช่วยดูแลด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแย่งน้ำกันอีกนะครับอย่างที่เห็นนี่คือประตูน้ำตรงนี้คือแทบจะเปิดสุดบานแล้วนะครับแต่เปิดไปก็อย่างที่เห็นว่ามันไม่มีน้ำเลยมันแทบจะไม่มีผลเลยกับตรงนี้เห็นแล้วแบบไม่มีหวังเลยก็อาจจะต้องเรียกว่าต้องรอมากกว่านะครับรอฝนเป็นหลักก็ต้องภาวนาให้มีการทำฝนได้หรือว่ามีฝนตกลงมาให้ได้มากที่สุดส่วนน้ำชลประทานเหมือนว่าอาจจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีมากกว่านี้หรือว่าต้องชาวนาเองก็ต้องร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าทางชนมันทำได้แค่ปล่อยครับมันไม่สามารถเป็นคนมาบอกเกษตรกรว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดสูบคุณต้องสูบนะไม่ใช่นะฮะคือเกษตรกรต้องเป็นคนตกลงกันเองเราเห็นดินแตกขนาดนี้ค่ะถ้ารออีกสักพักนึงน้ำไม่มานี่คือต้นข้าวพวกนี้ตายหมดแน่ใช่ครับในช่วงข้าวประมาณนี้นะครับลงปุ๋ยไปแล้วฉีดยาไปแล้วอยู่ได้อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ครับไม่เกิน2สัปดาห์ถ้ายังไม่มีน้ำจะเหลืองทั้งหมดเลยนะฮะตายหมดเลยครับที่เราเห็นเขียวๆเนี่ยไม่ได้คือมันเพิ่งได้น้ำไปไม่นานนะครับมันยังพอจะพยุงตัวเองได้แต่ถ้าหลังอย่างนี้ประมาณอาทิตย์นึงเหลืองหมดเลยครับเสียหมดเลยคือแปลว่าถ้าอีกเดือนนึงหลังจากนี้ฝนไม่ตกตามพื้นที่เป้าหมายจริงๆตายหมดแน่นอนฮะโอ้โหครับก็คือต้องบอกว่าชาวนาที่เริ่มทำไปแล้วเนี่ยนะฮะหลายๆคนที่ผมพูดคุยเนี่ยมีการกู้เงินแน่นอนธกส.แน่นอนผมถามเขาว่าแล้วถ้ามันไม่ตกที่จะทำยังไงถ้ามันไม่มีข้าวจะทำไงเขาก็พูดได้แค่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่รอได้แต่หวังว่าจะมีนะครับถามว่าแล้วถ้าเราไม่ทำนาทำอย่างอื่นได้ไหมพื้นที่มันไม่เหมาะหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้อ๋อไม่เคยมีทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูน้ำมาจริงๆมันมีน้ำมาให้มีการคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องมีน้ำเข้ามาในนาของเขาในช่วงนี้ปกติเขาบอกว่ามันมีน้ำนะครับมันทำได้แต่พอเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราพูดกันสภาพนี่ต้องทำใจเลยเขาบอกว่าหลายๆคนที่ยังไม่ทำนาก็บอกว่าก็ยังโชคดีที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ลงทุนไปยังไม่ได้ลงทุนก็โชคดีไปแต่เขาก็กังวลว่าถ้าเริ่มทำหลังเดือนกรกฎาคมอย่างที่คุยกันมันจะโตไม่ทันช่วงน้ำหลากช่วงน้ำหลากคือช่วงที่น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวนะคืออันนี้ฝนแล้งแต่มันเป็นฤดูกาลของเขาถ้าเป็นช่วงน้ำหลากน้ำหลากเนี่ยมันจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมก็คือน้ำทั้งหมดที่อั้นอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยมันจะมีปริมาณมากจนมันต้องปล่อยออกมาก็คืออย่างที่เราเห็นประมาณเดือนตุลาอะไรเงี้ยมันชอบมีข่าวว่าพื้นที่ภาคกลางน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางน้ำท่วมอย่างปีที่แล้วที่อยุธยาอะไรเงี้ยฮะที่เราเห็นกันจนพนังแตกนั่นคือฤดูน้ำหลากแปลว่าถ้ามีฤดูน้ำหลากมาข้าวทั้งหมดก็จะตายเหมือนกัน
เก็บไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดปลูกช้ากว่านี้ปลูกช้ากว่านี้ก็จะมีปัญหาเก็บเกี่ยวไม่ได้น้ำหลากนะครับซึ่งตรงนี้มีการพูดคุยกับทางนักวิชาการหรือว่าทางนักวิชาการของกรมชลประทานเองผมถามเขาว่าประเด็นอย่างนี้น้ำตอนนี้ฝนทิ้งช่วงมันเปลี่ยนช่วงมาอยู่ด้านบนแล้วเป็นไปได้ไหมที่ฤดูน้ำหลากเนี่ยจะเกิดล่นออกไปทำให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรกรจริงๆได้นะเขาตอบผมว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะฮะคือฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยเพราะว่าสภาพโลกมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเรื่องการประกาศให้ทำนาหรือว่าการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนครับคือผมถามว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมไปบอกแบบประกาศใหม่ได้ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าฝนไม่มีเราประกาศหน้าฝนล่มอีกหน่อยนึงให้เกษตรกรได้ทำนาได้ดีขึ้นเขาบอกว่ามันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรากำหนดไม่ได้ถาวรจริงๆคือเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่มันเสถียรที่สุดนะฮะที่เคยเป็นมาหลายๆสิบปีเนี่ยคือช่วงเนี้ยเสถียรที่สุดแล้วคือพฤษภาคมถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยสภาพอย่างที่เราเห็นกันมันทำไม่ได้เลยครับก็เลยผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีการพูดกันถึงประเด็นการช่วยเหลือเกษตรกรเยอะหน่อยในกระทรวงเกษตรตอนนี้นะฮะเพราะว่าทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยต้องมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลเรื่องภัยพิบัติแล้งอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งจริงๆหรือว่าช่วงประมาณหน้าร้อนอะไรเงี้ยฮะก็จะมีการขอให้เกษตรกรไม่ปลูกข้าวนาปลังทำการเกษตรอย่างอื่นแทนนำถั่วลงไปให้ปลูกแทนตามศูนย์เมล็ดพันธุ์ชุมชนนะครับก็ต้องรอดูว่าทางกระทรวงเกษตรจะจัดการกับตรงนี้ยังไงอาจจะมีการช่วยเหลือในการช่วยค่าปัจจัยการผลิตหลังจากนี้แทนหรือว่ามีการชดเชยแทนเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาวะที่ไม่มีใครควบคุมได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหมือนกันทุกคนชาวบ้านเขาอยากได้ยังไงบ้างกว่ากันคะแบบพูดกันตามตรงชาวบ้านต้องการข้าวต้องการน้ำมากกว่าครับเพราะว่าอยากได้ความช่วยเหลือใช่การช่วยเหลือของการจ่ายค่าเสียหายในฤดูแล้งเนี่ยแค่ไร่ละประมาณ 1,000 กว่าบาทเองนะฮะ 1,100 หรือ 1,200 ไม่คุ้มหรอกครับกับการที่เขาเสียข้าวไปทั้งแปลงนะครับเพราะว่าการขายต่อไร่เนี่ยมันได้ต่ำๆก็ 6-7,000 6-7,000 เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้หนี้ได้ก็ยังเหลือเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยทำงานครึ่งปีหยุดครึ่งปีก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินที่เขาได้จากการขายข้าวทั้งหมดในการดำรงชีวิตนะฮะแปลว่านี่คือชีวิตของเขาแล้วนี่คือหมดทั้งชีวิตของเขาตอนนี้แล้วนี่แค่ที่สุพรรณที่เดียวที่สะท้อนให้เห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนมากๆเพราะว่าปกติแล้วสุพรรณไม่เคยเจอกับปัญหานี้มาก่อนแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยยังมีอีกหลายจังหวัดที่เผชิญกับปัญหานี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเรื่องภัยแล้งนั้นดูเหมือนว่าจะกลายเป็นวาระแห่งชาติของเราไปแล้วใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งตอนนี้หลายคนก็ฝากความหวังไว้ที่เรื่องของฝนที่ตกลงมาเพราะว่าฝนหลวงก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ในขณะที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้วยนะคะตอนนี้การติดตามในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างคะการติดตามในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางทีมข่าวก็อาจจะมีการลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เพื่อไปสำรวจอีกนะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังมีปัญหาหรือว่ามีประสบปัญหาคล้ายกับที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตามว่าทางกระทรวงเกษตรหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับครับครับขอบคุณคุณธีรพงษ์นะฮะเกี่ยวกับร่วมในการในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมทั้ง4คนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ